ตอนนี้มีหนึ่งสายเข้ามานะคะจากคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะหนูอยากจะถามว่าหนูตอนนี้หนูอ่ะคือเคยทำจมูกมาแล้วอะค่ะแต่หนูรู้สึกว่าระคายเคืองง่ายแล้วก็เวลาจับเนี่ยคือจะแดงหนูรู้สึกว่าอยากจะทำใหม่นี้หนูควรจะทำยังไงแล้วมันจะมีผลอะไรไหมคะถ้าหนูจะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคุณฟ้าฉันว่าคนที่เสริมจมูกมาแล้วเนี่ยหมอแนะนำเลยว่าเราควรจะสังเกตอาการอยู่2 อย่างอันแรกคืออาการที่ปลายที่จมูกจะทะลุอันที่2คืออาการที่จมูกเกิดการอักเสบติดเชื้ออย่างของกรณีคุณฟ้าเนี่ยถ้าเกิดจมูกมันแดงแล้วก็มีการระคายเคืองอันนี้คือมันเริ่มมีอาการของการอักเสบติดเชื้อแล้วนะครับการอักเสบติดเชื้อก็จะมีหลายขนาดครับถ้าเกิดเป็นเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแดงๆยุบๆบวมๆยุบๆพวกนั้นเนี่ยทานยาฆ่าเชื้อก็จะช่วยให้หายได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมากๆเลยการอักเสบติดเชื้อที่เป็นมากๆเนี่ยก็เราก็จะแนะนำให้ต้องเอาซิลิโคนออกก่อนเอาของเดิมออกก่อนแล้วก็ทานยาฆ่าเชื้อให้หายติดเชื้อก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเสริมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าเราเป็นขนาดไหนนะครับถามว่าทำได้ไหมถ้าเกิดสมมติว่าอักเสบติดเชื้อมากๆหมอจะแนะนำให้เอาออกก่อนนะครับแล้วพักจมูกไว้ก่อนเพราะว่าตัวซิลิโคนที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันถือเป็นสิ่งแปลกปลอมภาษาแพทย์คือเป็นฟอร์เรนบอดี้เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีการอักเสบถ้าเราใส่ใหม่เลยเนี่ยซิลิโคนใหม่เนี่ยมันก็กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการอักเสบก็ไม่หายสักทีงั้นถ้าเกิดมีการอักเสบติดเชื้ออย่างที่รุนแรงเนี่ยเราจะแนะนำให้เอาซิลิโคนออกก่อนแล้วก็พักจมูกไว้ประมาณ 2-3 เดือนนะฮะทำให้จมูกเราไม่มีการติดเชื้อก่อนหลังจากนั้นเราค่อยเสริมเข้าไปใหม่อีกทีนึงค่ะอันนี้คุณฟ้าเคยมีการไปเช็คก่อนหน้านี้กับคุณหมอหรือว่าโรงพยาบาลไหนไหมคะว่าที่อักเสบระคายเคืองเนี่ยเป็นยังไงบ้างยังค่ะยังไม่เคยเช็คอะค่ะแต่ว่าคือจะเป็นอยู่ระยะค่ะครับถ้าเกิดเป็นแค่ระยะนะครับเราก็ในช่วงที่เราไม่มีการอักเสบติดเชื้อผิวหนังเป็นปกติเลยเนี่ยอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับในช่วงนั้นนะก็เปลี่ยนก็เอารูปทรงที่เราชอบได้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทรงนี้ไม่ชอบเราก็เปลี่ยนใหม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดมีอาการอักเสบติดเชื้ออยู่ก็ต้องเอาออกก่อนแล้วพักจมูกแล้วค่อยเปลี่ยนทรงใหม่นะครับแล้วจะเป็นแผลแล้วใช้เวลานานไหมคะแผลก็ส่วนมากก็จะเป็นแผลที่เดิมนะครับการเสริมจมูกเนี่ยแผลจะซ่อนอยู่ในรูจมูกอยู่แล้วนะครับการหายของแผลก็เท่าเดิมครับก็ประมาณ1สัปดาห์ก็จะเริ่มเข้าที่ละนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะอย่างคำถามที่คุณฟ้าบอกไปค่ะคุณหมอคือแผลเนี่ยจะซ่อนอยู่ในจมูกใช่ไหมคะคแสดงว่าคนไข้ที่แผลหายช้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมคะเรื่องของแผลเป็นแผลถึงจะเป็นแผลเป็นก็อยู่ในรูจมูก